วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้วันพฤหัสที่5มกราคม2560แล้วนะคะครับเริ่มกันต้นปีมาก็ไม่รู้ว่าทำงานกันวันที่2เป็นยังไงกันบ้างนะคะรถก็เช้าๆยังคงค่อนข้างหนาแน่นอยู่เช่นเคยนะคะเพราะว่าเริ่มกลับมาทำงานแล้วแต่บางคนถือโอกาสหยุดยาวค่ะอาจารย์ไปถึงวันอาทิตย์เลยใช่บางคนเขาก็ไม่อยากจะไปแออัดนะครับในช่วงเทศกาลที่คนอื่นเขาพักผ่อนกันก็ถือโอกาสช่วงนี้แหละเขาบอกไปเที่ยวที่หลังสบายกว่า ใช่ค่ะก็วันนี้มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะก็จากรายการของเราสดๆมาฟังคำพยากรณ์เช้าๆนะคะประจำวันของทั้ง12ราศีรวมถึงทักทายนะคะแฟนๆรายการที่ชมลองในไลฟ์สดใน Facebook ด้วยนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะถ้าใครต้องออกเดินทางไปข้างนอกยามเช้าแบบนี้ก็ยังสามารถรับชมเราได้นะคะก็มีแค่มีอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็ทางไลฟ์สดในแฟนเพจของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะจ้ะเมื่อกี้ที่แพรบอกว่าบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเดินทางนะครับหรือว่าบางคนก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วเนี่ยเมื่อวานเราเองก็ได้เกริ่นนะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยท่ามกลางบรรยากาศของความสุขนะครับก็จะมีอีกแง่มุมซึ่งเป็นความเศร้านะครับก็คือในเรื่องราวของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางท้องถนนวันนี้นะครับเราจะนำข้อมูลรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบส่วนหนึ่งก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะครับให้พวกเราเนี่ยใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติมากขึ้นสรุปอย่างนี้นะครับอุบัติเหตุทางท้องถนนตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปีที่แล้วนะครับจนถึงวันที่3มกราคมปีนี้ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ทุกหน่วยงานแจ้งให้เฝ้าระวังเนี่ยเชื่อไหมครับเกิดอุบัติเหตุรวมถึง 3,579 ครั้งมีผู้เสียชีวิต426รายบาดเจ็บมากถึง 3,761 คนนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะครับ146ครั้งและที่ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด33รายส่วนจังหวัดที่ถึงวันที่3มกราคมนะฮะที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยเนี่ยมีอยู่5จังหวัดได้แก่ที่พังงาแม่ฮ่องสอนยะลาระนองและสตูลครับค่ะทางนี้ทางพลตำรวจโทธีรวัฒน์นะคะได้กล่าวไว้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตรวม6วันที่เพิ่มจากปีก่อนนะคะที่อยู่ที่380รายนะคะมาเป็น426รายแม้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งจุดนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและจุดตรวจมากยิ่งขึ้นแต่สาเหตุหนึ่งเลยนะคะมาจากปริมาณการใช้รถใช้ถนนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 6.27 ล้านคันจากช่วงปกติจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ค่ะทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่และรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยตลอดทั้งปีนะคะขอบพระคุณข่าวสารจาก INN News ด้วยนะคะแล้วพาก็ได้ยินมาอีกอย่างนึงนะคะเรื่องของการที่มีอุบัติเหตุสูงเนี่ยเรื่องของการใช้รถโดยสารประจำทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์หรือว่าทุกทางเนี่ยเขากำลังจะมีมาตรการนะคะอย่างเช่นรถตู้บางคันเนี่ยหน้าต่างเขาล็อกครับล็อกคือไม่สามารถให้ผู้โดยสารเปิดได้ด้วยนะคะดังนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างรถชนเมื่อโครงสร้างของรถมันผิดเนี่ยประตูเปิดไม่ออกหน้าต่างก็ออกไม่ได้นะคะตอนนี้ก็เลยอาจจะมีเขาเรียกว่าการพัฒนารณรงค์กันต่อไปนะคะเรื่องของถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะจะช่วยเหลือคนที่โดยสารอยู่ในรถอย่างไรครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีก็หวังเหลือเกินครับว่าแนวโน้มคงจะดีขึ้นทั้งที่ช่วงปีนี้ทางภาครัฐหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็โอ้ทำการรณรงค์กันมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่กลับกลายเป็นว่าจำนวนของอุบัติเหตุนอกจากจะไม่ลดลงแล้วยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยฉะนั้นก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับโดยเฉพาะปีหนึ่งพูดง่ายๆเนี่ยคนไทยก็จะมี2เทศกาลใหญ่ๆที่เดินทางกันก็คือปีใหม่ซึ่งผ่านพ้นมาและอีกช่วงหนึ่งคือสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงใกล้แล้วอีกนิดเดียวเองจ้ะก็ยังไงก็ดูแลเขาเรียกว่าชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของคนรอบข้างด้วยนะครับนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางกันนิดนึงวันนี้เรามีหนังสือ3เล่มนะคะยังแจกเหมือนเดิมมาแจกเหมือนเดิมนะคะสำหรับกระจก2นำทางชีวิตปี2560นะคะก็เป็นหนังสือที่เป็นเข็มทิศนะคะที่ใครได้ไปเนี่ยอ่านแล้วคุณจะรู้ดวงชะตาสามารถดูได้เลยว่าตลอดทั้งปีเนี้ย
ชีวิตดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราก็มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะแก่แฟนๆรายการอีก3เล่มหนังสือเล่มนี้นะคะโดยอาจารย์ธนกรสินเกษมค่ะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะฮะถึง7สมัยกติกาง่ายนิดเดียวอย่างที่แพรบอกนะครับจะส่งมาพร้อมคำถามก็ได้เพราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกกล่าวครับทั้งเกณฑ์ชะตาทั้ง12ราศีตลอดทุกเดือนเลิกงามยามดีตลอดทั้งปีหลักการในเรื่องของการทำบุญแก้กรรมรวมไปถึงมีการรวบรวมพระคาถาในการบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเอาไว้ในเล่มนี้แล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจก็จะประกาศรายชื่อช่วงท้ายรายการครับใช่ค่ะซึ่งเราแจกกันอีกประมาณ4วันเท่านั้นนะคะวันนี้ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่คุณส่ง SMS นะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณด้วยนะคะรวมถึงใครอยากจะถามคำถามให้อาจารย์ดูดวงให้ถามลัคนาราศีนะคะก็ส่งคำถามเข้ามาในข้อความเดียวกันได้นะคะที่หมายเลข422-1606นะคะ422-1606หรือว่าใครนะคะอยากจะต้องการพูดคุยสายสดกันในช่วงหน้านะคะจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์ขวัญพลพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพฤหัสบดีที่5มกราคมพุทธศักราช2560วันนี้จันทรคติการขึ้น8ค่ำตรงกับวันพระนะครับส่วนนักกษัตริย์เนี่ยก็ยังเป็นนักกษัตริย์วอกอยู่วันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน2อีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าปฏิเสธลำบากเข้าทำนองลำบากใจลำพังตัวเองใช่ว่าจะดีนะครับยังมีเกณฑ์จะต้องให้ความช่วยเหลือหรือแบกรับภาระงานของคนอื่นในส่วนของการเงินการลงทุนอยากจะใช้คำว่าฉลาดแกมโกงอันนี้ทำได้แต่อย่าถึงขั้นทำในสิ่งที่ผิดสุดท้ายความรักหัวใจใกล้เคียงกับเรื่องของงานครับเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายโดยเฉพาะกับภารกิจภายในครอบครัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้สีแดงนะสำหรับชาวราศีมังกรต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในแง่ของการทำงานวันนี้ก็ต้องถือว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาตรฐานความรับผิดชอบที่มีวันนี้คุณสอบผ่านแต่ในเรื่องของการลงทุนวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปคนเราเวลาถ้าเชื่อมั่นมากแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เชื่อนั้นมันผิดเนี่ยผลกระทบมันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นความรักต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์วันนี้เด่นในเรื่องการแข่งขันครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเหมือนเดิมนะช่วงนี้เราเองก็ยังคลุมโทนด้วยสีสุภาพสีโฉลกเนี่ยก็คือหาสีที่เป็นมงคลมาตั้งแต้มสุภาพสตรีใช้อะไรจ๊ะใช้เครื่องประดับนะคะจะเป็นหมวกนะคะสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนกำไลเข็มขัดรองเท้าโบต่างๆได้หมดผ้าพันคอกระเป๋านะผู้ชายก็อาจจะน้อยหน่อยก็อาจจะเป็นในเรื่องของเน็กไทนะครับเข็มขัดอะไรพวกนี้ฉะนั้นกลุ่มวันนี้เสริมด้วยสีบรอนซ์ทองนะครับนะคะต่อกันที่ชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับเหมาะสำหรับการประกวดประขันการวิ่งเต้นโดยเฉพาะคนที่อยากจะมองหางานเสริมจากงานหลักงานประจำเงินทองผมก็ยังทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีทรัพย์มีทุนรอนพยายามเล่นแร่ปราธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์อาจจะไม่ถึงการแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้ระวังทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีสีที่ถูกโฉลกค่ะวิ่งเต้นมองหางานเสริมคุณต้องกระตือรือร้นหวานหวานกับสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมสำคัญขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นและมีโอกาสนะครับที่จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหรือว่าดูแลงานโครงการที่มีศักยภาพสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีปัญหาใหญ่โดยเฉพาะคนที่ลงทุนทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้าเริ่มจะเก็บเกี่ยวสุดท้ายความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าถือว่าสมรูปครับ
ษีที่ถูกชะโลค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งงานและก็เรื่องของชีวิตสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ต้องรู้จักใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการขอความร่วมมือจากคนรอบข้างการเงินก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ยังไม่ได้รับผลกระทบเพียงแต่ว่าในส่วนของการลงทุนวันนี้ต้องวางแผนให้ต่อเนื่องอย่าคิดแค่สเต็ปเดียวนะครับสุดท้ายหัวใจความรักอย่าเชื่อคนง่ายโดยเฉพาะคนโสดคนเหงาคนมีครอบครัววันนี้ระวังจะมีปัญหาเพราะบุตรหลานบริวารครับสีที่ถูกชะโลค่ะบุตรหลานก็คือบริวารคนรอบข้างก็คือบริวารฉะนั้นวันนี้เสริมในส่วนนี้ครับสีส้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของการลงทุนเหมาะสำหรับการริเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆค่อยๆทำก็ได้หรือแม้กระทั่งการมองหาลู่ทางข้อมูลที่น่าสนใจก็ใช่งานวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังรอฟังข่าวคราวแนวโน้มทิศทางนะครับแต่ว่าจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลของการกระทำในช่วงที่ผ่านมาประกอบความรักต้องมีความยุติธรรมคุณทะเลาะกับคู่คุณถามตัวเองว่าคุณผิดไหมหรือแม้กระทั่งสมาชิกในบ้านขัดกันคุณก็อย่าเลือกข้างสีที่ถูกชะโลค่ะสำหรับคนคู่วันนี้นะครับก็ต้องมีความหนักแน่นหน่อยนะโดยเฉพาะเรื่องราวกับคนใกล้ชิดสีเหลืองต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเขาบอกว่าวันนี้การทำตัวให้มีความยืดหยุ่นสำคัญมากเน้นในเรื่องของการปรับตัวครับเพราะวันนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่ทำมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งดีและไม่ดีเงินทองวันนี้ไม่เด่นนะครับอาจจะต้องยุติการทำธุรกรรมในบางสิ่งรวมถึงมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อตัวรักษาพยาบาลสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจวันนี้คนที่เพียรพยายามมานานอย่าเพิ่งท้อนะครับวันนี้อย่างน้อยเริ่มจะมองเห็นแสงสว่างเพิ่มขึ้นและสีที่ถูกชะโลค่ะอย่างที่เรียนครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลวันนี้ปัญหาสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญสีเทาต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนพยายามหาโอกาสแสดงผลงานเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ต้องขวนขวายกระตือรือร้นวิ่งเต้นเพราะมันจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนในอนาคตเงินทองการลงทุนวันนี้ให้เผื่อใจนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองส่วนใหญ่สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างความรักหัวใจวันนี้มีปัญหาอะไรอย่าหันหลังให้กันนะครับให้พูดให้คุยส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้เตรียมตัวดีๆนะสร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจครับสีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับก็คือต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่คงจะต้องเสริมในเรื่องของเงินทองสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ผมหมายถึงเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะอะไรที่ใครว่ายากอยากให้ขันอาสาครับการลงทุนวันนี้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักเน้นความยั่งยืนนะครับไม่เน้นการกินส่วนต่างหรือทำกำไรระยะสั้นส่วนความรักคนที่กำลังทำคะแนนอย่าเปิดตัวมากนะครับทำอะไรให้แอบทำและสีที่ถูกชะโลค่ะตั้งเป้าให้สูงหมายถึงเรื่องงานกับสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเมื่อกี้กันบอกว่าให้ลุยตุลสวนกันวันนี้คอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับทำอะไรก็พยายามรักษามาตรฐานให้ดีก็พอไม่เหมาะกับการทำธุรกิจธุรกรรมที่มีความเสี่ยงล้อกับเรื่องของงานการเงินวันนี้ก็ไม่เด่นโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องวันนี้ดูเหมือนจะติดลบนะครับความรักหัวใจยังใช้ได้แม้โสดก็มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจสีที่ถูกชะโลค่ะอะไรที่เสี่ยงอย่าทำสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ในเรื่องของการทำงานหามุมสงบนิ่งๆก็ได้นะครับเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยโดยเฉพาะเวลามีปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยระวังในเรื่องของคำพูดเงินทองผมทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่เก็บหอมรอมริบมานานถ้าซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้และไม่ทำให้ใครเดือดร้อนวันนี้ขอให้ทำหัวใจมีโอกาสได้รับความสนใจจากต่างเพศ
คนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาแต่วันนี้พิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ฝากดูแลในเรื่องของสุขภาพราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้สีน้ำตาลนะครับมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมมีโอกาสได้รับผลจากคอนเนคชั่นที่มีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การเงินการลงทุนเดินทางสายกลางดีที่สุดอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะครับแล้วก็อย่ามัธยัสถ์จนเกินพอดีหัวใจวันนี้ดีสำหรับคนโสดแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับเพราะมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเพศตรงข้ามราศีที่ถูกชะโลค่ะหนักแน่นให้มากครับสีขาวค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีนะคะรวมถึงสีที่ถูกชะโลกด้วยนะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะใน Facebook Fanpage ของเราชื่อว่า Miracle Channel TV หรือว่ารับชมเราทางไลฟ์สดในช่องทางนี้ได้ก็เช่นเดียวกันนะคะคแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเช่นเคยนะคะสำหรับสายสดต้องลงทะเบียนก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494และ SMS นะคะก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะหากต้องการทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงนะคะหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560ในวันนี้นะคะเราจะแจกให้กับ3ท่านผู้โชคดีนะคะประกาศรายชื่อท้ายรายการในข้อความ SMS นะคะก็สามารถพิมพ์คำว่าหนังสือนะคะตามด้วยชื่อสกุลและจังหวัดของคุณนะคะลงมาในข้อความเดียวกันเลยได้ส่งมาที่หมายเลขเดียวกันค่ะ4221606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ